ในฐานะหนึ่งที่จริงๆแล้วเข้ามาอยู่ในพื้นที่ทางการเมืองแล้วแต่จริงๆแล้วตัวเองก็ทำงานอยู่ในแวดวง NGO มานานแล้วก็มาวันนี้ก็มีความรู้สึกมากความรู้สึกกับ NGO ที่มันเป็นอยู่ในสังคมไทยนะครับก็เลยเขียนก่อนด่า NGO ไว้นะครับตื่นเถิด NGO กระหายเลือดแผ่นดินเดือดจากเลือดที่คุณกระหายควรตอบแทนทุนสังคมที่ได้ใหญ่ไม่ละอายไร้สำนึกเป็นใบบอดซบกอดเผด็จการทำสันดานสนับสนุนขุนศึกอวดว่างานและชีวิตข้ารู้ลึกแต่ไม่รู้สึกถึงความเท่าเทียมสมเขาด่าในหน้าค้าความจนความเป็นคนถูกเผาไม่เกียมสร้างอ่อนโยนแต่จิตใจโหดเหี้ยมไม่รู้เขียมเมื่อรับเตรียมกระสุนปืนจะเอาเจ้าก็กล้าพูดให้ชัดอย่าตวัดเล่นลิ้นปิ้นปั้นฝืนจะเอาเจ้าใหญ่ไม่กล้าหยัดยืนหรือรอฟื้นกระแสสู่ผู้ชนะแค่ทางข้างฝั่งเจ้ายังขี้ขาดโอ้อนาถ NGO จอมตะกะลางาบนบขบเศษกระดูกหมาช่างไร้ค่าต่อสังคมการเมืองไทยไม่ยืนหยัดแต่ยืนเหยียดทุกคุณค่าสาบแช่งด่าประชาธิปไตยกดและเหยียบเสรีภาพให้มอดไหม้กลายเป็นชนชั้นจันไรไอ้ผีหาอยู่มาได้เพราะเหยียบหัวชาวบ้านขัดขวางพัฒนาการทุกท่วงท่าบ้างก็อ้างเป็นมาร์กซิสต์คนตุลาแต่วันทากาบเจ้าเฝ้าหมอบคานบ้างไม่ชัดว่าเอาไม่เอาเจ้าแต่เอาประโยชน์ตนอย่างหน้าด้านโอ้ว่าต่อสู้รัฐประหารจนได้ลดงานสิทธิมนุษยชนบ้างก็อ้างกอดติดในพื้นที่แต่นั่งขี้นอกหมู่บ้านกันทุกคนปิดกั้นพลังการผลิตของมวลชนสับประเดินว่าคิดดีกว่าชาวบ้านแยกการเมืองออกจากงานพัฒนาเป็นขี้ข้าให้เจ้าใช้เงินผ่านปล่อยให้รัฐทำรุนแรงโดยเงียบงันในเงียบนั้นใบสั่งฆ่าประชาชนณขณะที่กำลังจะหาทางออกจากวิกฤตของสังคมนะครับจากการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่นะครับยังมี NGO จำนวนหนึ่งภาคประชาสังคมจำนวนหนึ่งเนี่ยกำลังเดินสายวิ่งเต้นเพื่อจะเข้าไปเป็นคณะกรรมการสมานฉันท์กันแล้วนะครับบ้างก็อยากเข้าไปเป็นคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญสมาชิกสภาล่างรัฐธรรมนูญกันแล้วแต่ไม่เคยถามว่าคนที่เขาลังต่อสู้อยู่ที่เขาลงแรงอยู่เนี่ยเขาอยากให้คุณเข้าไปเป็นหรือเปล่านะครับอะไรแบบนี้นะฮะมันมีอย่างนี้อยู่ตลอดเวลามันเป็นความรู้สึกที่มันอัดอั้นที่NGOมักจะเป็นอย่างนี้อยู่เสมอนะครับภาคประชาสังคมแต่ว่าถ้าเปลี่ยนบทกลอนผมเป็นคำอื่นก็ได้นะฮะเช่นตื่นเถิด NGO กระหายเลือดเนี่ยเป็นตื่นเถิดศิลปินกระหายเลือดอะไรเงี้ยนะนักวิชาการนักเรียนนิสิตนักศึกษาอะไรต่างๆที่ผมคิดว่ามันไปได้นะครับแต่ที่ผมพูดถึงเกี่ยวกับ NGO มากก็เพราะว่า10กว่าปีที่ผ่านมาคือรับประหาร2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะยังมีคนอีกจำนวนพอสมควรไม่ยอมสรุปบทเรียนของตัวเองในการทำผิดพลาดต่อสังคมและการเมืองที่ผ่านมานะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ให้อภัยไม่ได้